ประวัติแมทพิรณี 1. แมทพิรณีคงไทยเกิดเมื่อวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2532ปัจจุบันอายุ29ปีส่วนสูง170ซมน้ำหนัก50กิโลกรัมศึกษาระดับอนุบาลมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนวาสุเทวีระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนสารศาสตร์เอกตราและจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะศิลปกรรมศาสตร์สาขาการละครโดยสาวแมทนั้นเป็นลูกครึ่งไทยนอร์เวย์แต่เพราะเธอทั้งเกิดและเติบโตและทำงานอยู่ในประเทศไทยเป็นหลักจึงใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ที่นี่กับคุณแม่แล้วก็กลับไปเยี่ยมเยียนคุณพ่อและญาติญาติที่ประเทศนอร์เวย์เป็นครั้งคราวอาจฟังดูเหมือนจะห่างไกลกันหน่อยๆแต่บอกเลยว่าครอบครัวของสาวแมทนั้นอบอุ่นอย่าบอกใครเห็นได้จากรูปโมเมนต์สุดน่ารักระหว่างครอบครัวที่คุณแม่ของเธอลงในอินสตาแกรมอยู่บ่อยๆนั่นเอง 2. เข้าวงการปุ๊บได้กระทบไหล่ตัวแม่ปั๊บเดิมทีสาวแมทนั้นเป็นคนที่ไม่เคยคิดจะเข้าวงการบันเทิงเลยสักนิดแต่เพราะเกิดมาหน้าตาสวยสะดุดตาเลยมีโมเดลลิ่งเข้ามาชักชวนให้เข้าวงการเมื่อตอนที่เธออายุเพียง13ปีและเริ่มต้นจากการถ่ายโฆษณามาตั้งแต่ตอนนั้นจนกระทั่งมีผลงานที่ทำให้เธอเป็นที่สนใจมากที่สุดก็คือโฆษณาคู่กับตัวแม่ตลอดการของเมืองไทยอย่างอ้ําพัชราภาชัยเชื้อที่สาวแมทนั้นสวยสะพรั่งและออร่าจับขณะที่ช่อง3เห็นเข้าก็ถูกอกถูกใจรีบติดต่อให้เป็นเด็กในสังกัดทันที 3. ดีกรีเด็กปั้นรุ่น2ของกลุ่ม Power Tree หลังจากได้เป็นสมาชิกครอบครัวช่อง3อย่างเต็มตัวสาวแมทก็ถูกดึงตัวไปเป็นสมาชิกรุ่นที่2ของโครงการปั้นนักแสดงเลือดใหม่หรือที่เรียกกันว่ากลุ่ม Power Tree และได้เข้าคอร์สเรียนการแสดงอย่างเข้มข้นร่วมกับมิ้นท์ชาลิดามากี้ราศีแต้วณัฐพรยาย่าอุรัสยามะปรางวิราการเกลรดาชื่อเดิมเวทกาและแมนการินรวมถึงบอยโชคชัยส่วนผลงานสร้างชื่อของกลุ่มนี้ก็คือหวานใจในจอมหญิงละครโรแมนติกคอมเมดี้ที่พาสามสาวนางเอกอย่างแมทมิ้นท์มากี้โด่งดังและกวาดแฟนๆกันไปได้ไม่น้อยเลยทีเดียว 4. การันตีฝีมือการแสดงด้วยรางวัลมากมายเมื่อได้โอกาสเรียน acting กับช่องดังทั้งทีสาวแมทก็ขอจัดเต็มรับเล่นละครทั้งบทเล็กและบทใหญ่แบบครบทุกรสชาติทั้งดราม่าคอมเมดี้และพีเรียดจนปัจจุบันนั้นมีผลงานละครมาแล้วทั้งหมด19เรื่องแถมฝีมือการแสดงก็ไม่เคยทำให้ต้นสังกัดต้องเสียชื่อเลยสักครั้งโดยเฉพาะบทบาทในละครเรื่องข้าบดินและละครเรื่องไฟล้างไฟที่การันตีความดีงามได้ด้วยรางวัลมากมายอาทิรางวัลสาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากสีสันบันเทิงอวอร์ด2015รางวัลสาขาดาราหญิงที่เจิดจรัสแสงในวงการบันเทิงจาก How Award 2015รางวัลสาขานักแสดงหญิงดาวรุ่งแห่งปีจาก Cast Awards 2016และสาขารางวัลนักแสดงนำหญิงดีเด่นจากเวทีประกาศรางวัลพิคเนต 5. 1ในสมาชิกแก๊งเฟอร์บี้ด้วยความที่ได้เรียนการแสดงด้วยกันมาตั้งแต่สมัยยังเป็นเด็กปั้นจนได้มาร่วมงานละครกันจริงๆเมื่อเป็นนักแสดงเต็มตัวแมทกับสาวๆจากกลุ่ม Power Tree รุ่น2อย่างมิ้นและแต้วก็ยังคงสนิทสนมกันดีเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือได้ตัวมิวนิษฐาและเต้ยจรินพรมาร่วมขบวนการออกทริปกินทริปเที่ยวด้วยกันบ่อยๆจนได้ตั้งแก๊งผนึกความสวยกันอย่างเป็นทางการชื่อว่าแก๊งเฟอร์บี้แล้วมีแฮชแท็กฮิตเวลารวมตัวกันพร้อมหน้าพร้อมตาคือเฟอร์บี้ไม่ขายฝันนั่นเอง 6. ตัวจริงเป็นสาวติดสายลุยเห็นหน้าสวยหวานแบบนี้แต่จะมีใครรู้บ้างว่าจริงๆแล้วสาวแมทนั้นเดินสายอาร์ติสต์พ่วงสปอร์ตมาตลอด
ตั้งแต่เรียนสายศิลป์ดนตรีตอนมัธยมปลายทำให้เล่นกีตาร์เล่นไวโอลินได้ส่วนงานอดิเรกก็ชอบวาดรูปสะสมสแตมป์สะสมหนังสือการ์ตูนนอกจากนี้ยังชอบกีฬาทุกชนิดโดยเฉพาะกีฬาเอาท์ดอร์อย่างวิ่งมาราธอนว่ายน้ำตีกอล์ฟแถมปั่นจักรยานอีกด้วยโอ้โหเรียกว่าเป็นสาวขาลุยแมนๆคนกันเองของแท้เลยนะเนี่ย 7. ไม่เคยสัญญกรรมไม่เคยพึ่งมีดหมอจริงๆพิสูจน์ด้วยตาก็รู้แล้วว่านางเอกสาวคนดังของเรานั้นสวยของแท้ไม่เคยพึ่งมีดหมอเพราะตั้งแต่เข้าวงการตอนอายุ13จนถึงตอนนี้หน้าตาของเธอก็ไม่เคยเปลี่ยนไปเลยแม้แต่น้อยถ้าไม่เชื่อก็ลองไปส่องรูปสมัยเด็กๆในอินสตาแกรมกันได้ส่วนใครที่สงสัยว่าทำไมสาวแมทถึงสวยวันสวยคืนออร่าจับขึ้นทุกวี่ทุกวันก็ขอตอบว่าเธอมีเคล็ดลับความสวยง่ายๆแค่หมั่นดูแลรักษาสุขภาพบำรุงผิวพรรณเป็นประจำกินผักผลไม้เยอะๆและออกกำลังกาย